กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอันนี้ต้องระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยค่ะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ SMS ส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเลยค่ะ024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานนะมีเกณฑ์ได้ลาภผลนะคะโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจหรือว่างานประจำเองก็ตามนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าไปแวะข้างทางก่อนค่ะทำอะไรต้องมีเป้าหมายรวมไปถึงเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่โสดคิดที่จะมีคู่พยายามหาตัวช่วยนะคะอย่าลุยเองเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานค่ะวันนี้พยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านระวังจะเดือดร้อนนะคะส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่หรือว่าเพิ่งจะผิดหวังมาวันนี้อาจจะต้องกล้าเปิดใจสักหน่อยหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องมีความต้องมีการจัดระเบียบมีการใช้จ่ายต้องมีวินัยนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้จ่ายหรือว่าพึ่งพาตัวเองได้ดีส่วนหัวใจค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะใครที่คบหากันมานานเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะโชคลาภจะเกิดจากการลงมือทำฉะนั้นอย่าเลือกงานค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ในเรื่องของรายจ่ายค่อนข้างมากทีเดียวนะคะก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วยส่วนหัวใจระวังเรื่องของคำพูดเอาไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นคำพูดกับคนรักหรือว่าคนที่เพิ่งจะคบหาดูใจกันแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะต้องรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่เวลามีปัญหาให้ลองหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นกาวใจหรือเป็นคนเชื่อมความสัมพันธ์หลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใช้จ่ายไม่ค่อยคล่องนะคะต้องรู้จักรัดเข็มขัดด้วยแล้วก็วันนี้คนที่ป่วยหรือว่าไม่สบายเนี่ยอาการก็อาจจะเริ่มดีขึ้นเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ไม่ควรก้าวก่ายงานของบุคคลอื่นหลักทรัพย์เงินทองก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของการทำงานหรือว่าในเรื่องของการลงทุนเองก็ตามวันนี้ก็ไม่ควรนะคะหัวใจวันนี้ถ้าไม่ต่างกันมากวันนี้ก็อาจจะได้เริ่มต้นกับคนที่ถูกใจเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะจะทำอะไรก็ตามอย่าลืมวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของตัวเองนะคะส่วนหัวใจค่ะคนโสดวันนี้บอกว่าไม่เป็นไรแต่คนที่มีคู่เนี่ยมีโอกาสตีกันมีโอกาสทะเลาะกันมีโอกาสไม่เข้าใจกันนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ต้องหาข้อมูลให้มากโดยเฉพาะใครที่คิดที่จะลงทุนหรือว่าทำธุรกิจเองก็ตามเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานค่ะมีเกณฑ์ได้งานที่อาจจะไม่ตรงกับประสบการณ์นะคะก็ถือซะว่าเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรส่วนหัวใจดูแลทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนรักให้ดีนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลชาวราศีกันเรื่องงานค่ะวันนี้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยพยายามล็อบบี้คนรอบข้างซะก่อนนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสดีๆแต่ว่าหัวใจคนที่มีคู่แล้วก็ทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันวันนี้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกลองพยายามหาเวลานะคะใจเย็นๆแล้วก็หันหน้ามาพูดคุยกันใหม่เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องรู้จักปรับตัวค่ะงานอาจจะมีปัญหามากกว่าที่คิดหรือว่ามีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้บ้างก็จะดีนะคะหัวใจมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถตัดสินใจได้ดีและที่สำคัญดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานวันนี้เหนื่อยก็พักค่ะอย่าพยายามดันทุรังนะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวก็ต้องหยุดก่อนนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คนที่มีลูกหนี้
ผื่อใจค่ะวันนี้อาจจะมีโอกาสเลื่อนนัดในการฉายได้หัวใจวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวทีเดียวนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีคู่หรือว่ามีคู่อยู่แล้วก็ตามเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้อย่าหวั่นไหวกับแรงกดดันจากภายในแล้วก็ภายนอกเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเดิมๆ ดีแล้วนะคะหัวใจวันนี้คนโสดพักหัวใจไว้ก่อนไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยใครจะส่ง SMS เข้ามาก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยคุณปิยะนันท์ค่ะ11เมษายน2532นะคะเวลาเกิด 7:10 นวันอังคารการเงินกับความรักเป็นอย่างไรตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้ความรักถ้ามีคู่ก็พูดอยู่เสมอฮะอาจจะออกทำนองที่ว่าจืดจางก็ได้นะ expire หรือว่าความรักมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉพาะในทางที่แย่ลงนะครับฉะนั้นถ้ามีคู่ก็ประคับประคองหน่อยในทางกลับกันถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระวังอาจจะมีบุคคลใหม่ๆเข้ามาสร้างปัญหาให้กับชีวิตส่วนในเรื่องของคนโสดล่ะถ้าปีจอนี้คุณยังโสดอยู่เกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ดีสภาพคล่องของจริงจะมาในช่วงย่าง29ตอนนี้เหนื่อยแล้วนะแต่หลังวันเกิดไปแล้วเหนื่อยกว่าหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณวรสารนะคะ10กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีถามเรื่องการเงินนะคะแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจะไปได้หรือเปล่าการเงินสะดุดจ้ะคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยดวงเนี้ยนะกรรมะโยงมรณะเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศอยู่แล้วแต่พอยต์คือไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยคือธุรกิจอะไรนะถ้าใส่ข้อมูลมามากกว่านี้ก็คงจะดีกว่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานนะครับช่วงรอยต่อระหว่างย่าง40ซึ่งเหลือไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะเข้าย่าง41แล้วนะกรรมะจะเป็นกาลีนะในความหมายก็คือจะมีปัญหาเรื่องงานก็ได้นะครับหรือว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นช่วงปี2ปีนี้เซฟหน่อยและการเงินที่บอกว่าสะดุดอยู่เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วของจริงนะก็หลังวันเกิดอย่างนี้แล้วกันครับให้คุณไปที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไปเช่าบูชาพระประจำวันเสาร์คือพระปางนาคปกนะวัสดุที่ใช้จะเป็นเรซินก็ได้นะครับจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ขอองค์โตๆสัก9นิ้วอธิษฐานจิตนะครับว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง41จงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้นำไปถวายวัดที่เราคุ้นเคยขออนุญาตทางท่านเจ้าอาวาสว่านำพระปางนาคปกเนี้ยไปวางไว้ในพระอุโบสถนะพระวิหารนะครับเพื่อให้คนได้กราบสักการะบูชาอย่างน้อยสักระยะหนึ่งอันนี้ให้ทำหลังวันเกิด SMS ต่อมาค่ะคุณสุชาดานะคะ16สิงหาคม2522ค่ะเวลาเกิดตี1:14ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีนะคะถามเรื่องของสุขภาพถามเรื่องสีรถเครื่องประดับแล้วก็วิธีการทำบุญจ้ะสีที่อยู่กับเรานานๆรถก็ใช่บ้านก็ใช่นะครับกระเป๋าสตางค์ก็ใช่ของคุณก็ใช้คุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะก็ใช้สีขาวได้หมดเลยนะสีขาวสีบอลเงินนะครับสีครีมพวกเนี้ยอันนี้ดีหรือแม้กระทั่งจะใช้โทนขลุ่มไปเลยใช้ดำนะถ้าจะชอบเทรนด์แฟชั่นก็ใช้พวกสีม่วงอันนี้ใช้ได้นะครับเครื่องประดับอันเน้นเป็นปีแล้วกันนะเดี๋ยวคุณจะได้ถามผมทุกปีนะครับปีนี้เสริมความมีอำนาจนะหาพวกไข่มุกหรือว่าเครื่องเงินมาสวมใส่การทำบุญเสริมนี้ไปทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งสิ้นเอชเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณกุ้งค่ะเกิดวันที่9กรกฎาคม2520นะคะเวลาเกิด17:00 นตรงวันเสาร์ถามลัคนาราศีก่อนเลยกรุงเทพค่ะ17:00 นตรงวันเสาร์ก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีนี้ไปเช็คสุขภาพหน่อยก็ดีนะครับดาวอายุอยู่เรือนเสียด้วยนะ
ระวังพวกสิ่งแปลกปลอมให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับจะขายกาแฟโบราณดีไหมไม่เชียร์นะครับน้ำท่าหรือแม้กระทั่งของกินเนี่ยไม่เด่นแต่ของคุณจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพฝากเป็นการบ้านนะพวกน้ำสมุนไพรนวดแผนไทยพวกนี้จะดีกว่าหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องสังขพันธ์นะครับส่วนในเรื่องของลัคนาโชคลาภค่ะโชคลาภไม่เชียร์นะครับลัคนากรุงเทพ5โมงเย็นเมื่อเช้าก็เพิ่งได้ดูดวงของพี่ชายนะลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้ก็ถึงจะมีลาภผลในเรื่องของงานเข้ามาบ้างหลังจากการโยกย้ายของดาวพระราหัสบดีแต่ว่าอิทธิพลของพระราหูที่สถิตอยู่ในเรือนงานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีอยู่นะฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรก็รอบคอบระมัดระวังแล้วก็ในแง่ของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคอนเสิร์ตนะคะ25มิถุนายน2496ค่ะเวลาเกิด 10:20 นวันพฤหัสบดีสุขภาพไม่ดีนะคะหัวใจตามีเกณฑ์ผ่าตัดการทำบุญทำอะไรดีแล้วก็ถามเรื่องครอบครัวค่ะแป๊บนึงนะฮะตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องเกณฑ์ผ่าตัดคือถ้าถามว่ามีโอกาสคืออย่างนี้นะผมจะบอกแบบนี้เลยว่าปีนี้การรักษาเนื้อตัวหลังจากการผ่าตัดสำคัญยิ่งนะครับก็คือพูดง่ายๆก็ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตามคำสั่งของหมอผมกลัวว่าแบบแผลที่ผ่าแล้วติดเชื้ออะไรทำนองเนี้ยนะหรือว่ามีปัญหาอะไรที่จะต้องทำต่ออันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำบุญเสริมคือถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็ตอบว่ามีนะครับกาลีจี้ไปที่เรือนดาวคารนะครับส่วนในเรื่องของการบูชาก็คือในสถานพยาบาลแห่งนั้นแหละนะครับก็เข้าไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับบอกกล่าวให้ท่านปกปักรักษาแล้วก็จะบ่นอะไรก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาล นั้นๆดูนะครับว่าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนจะมากราบสักการะแล้วก็บ่นบานสารกล่าวด้วยสิ่งไหนอีกประเด็นหนึ่งคือการบูชาพระเคราะห์ที่เขาเสวยอายุของคุณเนี่ยพระจันทร์เสวยนะครับก็ช่วงนี้ให้ไปเช่าบูชาพระปางห้ามญาตินะครับก็ถ้าสะดวกพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะรสาวันละ15จบและประเด็นสุดท้ายนะครับให้คุณทำทานกับคนชรานะจะบริจาคเงินให้กับบ้านพักคนชราก็ได้ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของสมัยกาเกิดวันที่5กันยายน2524นะคะเวลาเกิดตี3บอกว่าเป็นวันเสาร์คุณทัศนีนะคะทำงานอะไรดีค้าขายไม่ดีอยากเปลี่ยนงานจ้ะขออนุญาตย้อนอีกแล้วนะเมื่อกี้ที่บอกว่าบ้านพักคนชราถ้าหาลำบากในโรงพยาบาลแห่งนั้นน่ะคุณไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยที่มีอาการทางโรคประสาทหรือพวกไขข้อกระดูกก็ได้กลับมาที่คุณทัศนีนะครับเวลาตี3คุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ค้าขายไม่ดีอยากจะเปลี่ยนงานกรรมะเป็นกาลีไงครับอย่างที่เรียนนะคุณผู้ชมใส่มาเลยว่าคุณขายอะไรนึกออกไหมฮะผลประโยชน์จะเป็นแก่ผู้ถามโดยตรงอย่างปีนี้บอกกรรมะกาลีก็ผมก็ต้องตอบกว้างๆว่าปีนี้เกณฑ์งานมันเสียมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงยอดขายตกลงไม่ได้ตามเป้าก็เป็นทรงนั้นนะครับก็ของคุณให้นะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ให้คุณถวายพวกชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์แต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นสุดในพื้นชะตาถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผมทายดีนะแล้วก็มีกลุ่มอื่นไหมอันนี้แหละเด่นสุดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนวดแผนไทยยาสมุนไพรอาหารเสริมวิตามินนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกธุรกิจพวกเครื่องสังฆทานแต่ปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนนะรอให้ผ่านย่าง36ไปแล้วปีนี้ประคองดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเอานะคะ4กรกฎาคม2504เวลาเกิด 4:30 นวันอังคารค่ะมีทุกเรื่องของเงินจะรอดหรือเปล่าตอนนี้ย่าง56
ลองดูว่ามันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมคืออย่างนี้นะฮะจริงๆถ้าถามว่าคือตอนนี้ก็ยังมีภาระแหละนะปัญหาที่ต้องสางภาระหนี้สินก็ได้นะแต่จริงๆแล้วถ้าเทียบกันกับช่วงย่าง55ผมว่าตอนนี้เบาลงนิดนึงนะเบาลงนิดนึงแล้วก็ในแง่ของช่วงประมาณปลายปีเนี่ยน่าจะมีข่าวดีทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเข้ามานะถ้าคุณยังทำงานอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าประคองหน่อยแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยเข้าย่าง57ไปแล้วเนี่ยก็จะปรับตัวดีขึ้นกว่านี้อีกช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุเพศภัยด้วยนะครับให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์รวมถึงให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณนวลจันทร์นะคะ14ธันวาคม2507ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกา40นาทีบอกว่าขายของขายเสื้อผ้ามือสองจะดีหรือเปล่าแล้วก็ความรักกับครอบครัวเป็นยังไงเสื้อผ้าของคุณประเด็นสำคัญก็คือที่อยากจะเน้นก็คือ1ต้องทำเองเช่นบินไปเอาของบินไปเลือกของหรือจะในประเทศก็สุดแท้แต่แหละแล้วก็แบบดูแลกิจการเองต้องคลุกกับมันต้องเหนื่อยกับมันและอีกอย่างนึงเน้นการจรการเดินทางเช่นนะครับอาจจะมีการเปิดท้ายขายของหรือว่ามีจุดขายมากกว่า1แห่งและตัวคุณจรเพื่อสิ่งนั้นอย่างเงี้ยก็พอที่จะสมรูปนะครับแต่ว่าเข้าย่าง53ไปแล้วไม่ค่อยดีนะในเรื่องของอาชีพที่จะทำฉะนั้นถ้าเปิดหลังวันเกิดไปแล้วขอให้ชะลอไปก่อนส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดเพราะพื้นชะตาการีสัมพันธ์เรือนคู่ไม่เด่นตลอดชีวิตหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงครับSMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรนะคะ3พฤศจิกายน2521เวลาเกิดประมาณช่วงบ่ายวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักค่ะดาวการเงินเป็นกาลีนะครับก็ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะฮะเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มเนี่ยไปบริจาคให้กับคนที่เข้ายากไร้หรือแม้กระทั่งเครื่องอุปโภคบริโภคตอนนี้เลยนะสำหรับคนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเนี่ยดีเลยข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยจัดไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังอาจจะมีคนมานิยมชมชอบตัวเราเป็นไปได้ครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับส่งครับใจอ่านครับจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันเสาร์ที่6เดือนตุลาคม2537ครับกี่โมงคะ 3:40 ครับ 3:40 ฟ้าสว่างคือว่าอะไรเอ่ยอะไรนะครับฟ้าสว่างคือว่าอะไรคะวันเสาร์ครับวันเสาร์วันเสาร์เป็นคนจังหวัดอะไรฮะสมเนียงน่ารักจังเลยสุพรรณครับผมมีเพื่อนอยู่จังหวัดพวกสุพรรณราชบุรีกาญจนบุรีเนี่ยเยอะนะสำเนียงน่ารักนะครับอย่างนี้ปีจรเนี่ยนะมี2เรื่องที่เป็นห่วงก็คือเรื่องงานกับเรื่องความรักนะครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตกงานงานนะครับทำอยู่ใช่ไหมฮะตกงานครับตกงานอยู่เห็นไหมล่ะเพราะกรรมะเป็นกาลีนะครับแล้วตอนนี้มีคู่ไหมคู่ไม่มีครับไม่มีก็เบาไปนะครับก็ถ้างั้นก็พลอยไปที่เรื่องงานอย่างเดียวคืออย่างนี้ครับพอเกณฑ์งานมันเสียเนี่ยนะก็อย่างที่ผมบอกมีปัญหาเรื่องงานหรือตกงานอยู่ก็ได้อาชีพที่เด่นคุณเคยทำอะไรมาบ้างถามนิดนึงจบอะไรมาอย่างนี้ดีกว่าจบอะไรมาจบรอปต้อครับรัฐประศาสนศาสตร์ครับผมเรียนเหมือนผมเลยนะ คืออย่างนี้ก็ฟิล HR นี่แหละนะงานบริหารบุคคลอันนี้ฉลกนะกับพื้นดวงอันนี้ดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเกณฑ์งานมันเสียช่วงนี้มันก็เดี๋ยวนะแต่แล้วมันเพิ่งเข้าด้วยตอนนี้เพิ่งย่าง33เอาอย่างนี้ก็ทำในวิชาชีพที่ตรงฟิลอันนี้ดีเลี้ยงชีพได้ในระยะยาวจะค่อยๆมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำบุญปีจร นี้นะให้คุณสัพประสงค์ใช่ไหมครับสัพประสงค์สัพประสงค์ให้คุณสัพประสงค์เนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งเลยถ้าไปบริจาคโลหิตได้ให้ไปทำนะและอันที่สองนะครับให้คุณซื้อจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์นะอันนี้ให้ทำเลยตัวคุณเองก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยแต่ว่าโอกาสจะได้เริ่มงานใหม่ๆก็พอมีนะโดยเฉพาะช่วงต้นปีแล้วที่จะต้องข้ามสำรวจนี้ได้ป่ะครับ
จริงๆแล้วถ้าถามว่าในดวงชะตาไม่เด่นเท่างานที่ผมแนะนำนะครับผมนะก็ความจริงถ้าตรงฟิลก็ทำงานบุคคลใช่ไหมทำงาน HR แต่ว่าถ้าจะเป็นพวกจัดซื้อจัดจ้างถ้าเขาเปิดรับก็ทำได้เนาะนะครับงานธุรการแอดมินก็เป็นดาวพุธเหมือนกันแม้กระทั่งพวกงานขายงานการตลาดพวกนี้ได้หมดครับนะก็แล้วดวงความรักเป็นไงนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อคู่เนี่ยเกณฑ์ความรักปีจอเนี่ยถ้าไม่มีถือว่าดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่นะอังคารเสาร์คู่แตกหักนะครับลงตัวยากก็ได้หรือว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มักจะมีเหตุให้แยกย้ายเลิกราถูกไหมฮะของคุณเนี่ยประมาณ2ครั้งแล้วมั้งนะที่แบบผิดหวังเยอะๆนะครับถูกไหมดวงนี้ไม่ได้ขาดคนรักนะจะมีเข้ามาเป็นระยะแต่ประเด็นสำคัญคือจะยืนระยะอย่างไรนะก็เผื่อใจไว้หน่อยแล้วดวงนี้ถ้าคุณได้คนที่มีตำหนิก็พอจะแก้ดวงได้คือหมายถึงว่าเขาอาจจะมีคู่ครองคนรักเคยใช้ชีวิตคู่มาแล้วอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเจอคบหาเราอย่างเงี้ยพอได้นะแต่ช่วงนี้ให้โฟกัสเรื่องงานถึงมีความรักเข้ามาก็ไม่ค่อยดีอย่าลืมไปทำบุญเสริมที่บอกนะบริจาคโลหิตแล้วก็ถวายของมีคมนะครับครับคุณอย่าเครียดนะคุณเป็นคนคิดมากวิตกกังวลถูกไหมและคุณเป็นคนย้ำคิดย้ำทำด้วยถูกไหมครับผมนะพยายามสวดมนต์นั่งสมาธินะครับครับผมสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับครับมาต่อกันที่ SMS นะคุณสกุณาค่ะเกิดวันที่7มกราคม2537เวลาเกิด4ทุ่ม14นาทีวันศุกร์นะคะเรื่องงานเรื่องเงินความรักตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะถ้าวันเดือนวันศุกร์ถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดนะก่อนจะถึงวันเกิดเนี้ยถ้าคุณไม่เลือกงานจริงๆช่วงปลายปีนี้เหมือนกันเลยนะทั้งปุตตะทั้งกัมมะเนี่ยเป็นสีนะครับดาวพฤหัสก็น่าจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับแล้วก็ดวงนี้ส่วนใหญ่นะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมักจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นระยะนะฉะนั้นก็พยายามใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์และปีจอนี้มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ปีนี้ให้หลีกเลี่ยงการประทะข้อแข็งกับเราและเหมือนกันเกณฑ์ความรักทั้งอังคารเสาโยงมรณะหินะโยงพระยายะมาครบเซตขาดอริอย่างเดียวฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้ขอให้อยู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้หลีกเลี่ยงการประทะอยู่ก็ยังมีระยะห่างบ้างก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงครับ SMS ต่อมาค่ะทําบุญเรื่องน้ํานะบํารุงค่าน้ําที่วัดก็ได้18กรกฎาคมนะคะ2515เวลาเกิด 6:05 น.วันอังคารอาชีพตํารวจดีหรือเปล่านะคะแล้วก็ชีวิตโดยรวมเป็นอย่างไรเมื่อไหร่จะหมดหนี้ดวงนี้นะหมดไอ้นั่นเดี๋ยวก็มีไอ้นี่ใหม่หมายถึงเรื่องหนี้ในเรื่องของสภาพคล่องอันนี้เผื่อใจไว้แล้วก็ดวงนี้ส่วนใหญ่ก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ไม่จ่ายเพื่อตัวเองก็ต้องจ่ายเพื่อคนอื่นครับของคุณเนี่ยดาวอังคารอยู่เรือนงานนะครับถามว่ารับราชการตำรวจดีไหมก็พอใช้ได้เพียงแต่ว่าในชั้นลึกๆเนี่ยมันมีกาลีมาสัมพันธ์ถึงฉะนั้นถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆถือว่าเป็นการแก้ดวงถือว่าสมรูปนะครับพูดง่ายก็คือถ้าเทียบกันแล้วว่าโตที่เดิมกับไปโตที่ใหม่เนี่ยก็เน้นกลุ่มหลังนะพอใช้ได้แต่มีปัญหาในเรื่องจรการเดินทางอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนมันก็จะไม่โตของคุณปีนี้นะถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาก็ให้หาโอกาสซื้อหลอดไฟก็ได้ถวายครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่30กรกฎาคม2503เวลาเกิด 16:15 นวันเสาร์นะคะขายออนไลน์ด้านความงามสุขภาพดีหรือเปล่าขอบคุณครับใส่มาเลยไม่ต้องกลัวผมรู้นะผมไม่รู้หรอกถ้าคุณไม่บอกว่าคุณทำอะไรนะฮะแต่ว่าดาวศุกร์ในดวงสวยนะศุกร์เป็นสีเลยนะครับฐานมหาจักรพรรดิก็ทำได้นะครับทำได้แล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของงานช่วงปี2ปีนี้57 58ทำได้ผมไม่ได้มีข้อห้ามนะว่าจะต้องขายออนไลน์อย่างเดียวถ้ามีจังหวะจะโคลนลงทุนมีร้านรวงเป็นจุดติดต่อนัดพบอะไรพวกนี้ก็ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภาพรนะคะ3พฤศจิกายน2521ค่ะเวลาเกิดช่วงบ่าย 3:00 นวันศุกร์ถามเรื่องการงานเป็นพนักงานบริษัทความรักเป็นอย่างไรแล้วก็บอกว่ามีหนี้สินมากเนี่ยขึ้นมาก็กาลีจริงๆครับ
ฟังให้ดีนะของคุณเนี่ยนอกจากเรื่องเงินที่มีปัญหาแล้วแม้กระทั่งในเรื่องของงานนะก็ระวังจะมีปัญหาตามมาด้วยอาจจะหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ใช่สภาพคล่องในแง่ของพระกระดาษการเงินมันเสียอยู่นะก็อย่างนี้แล้วกันครับของคุณปีจรเนี้ยให้คุณตอนนี้เลยซื้อพวกอาหารข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยบริจาคให้คนประสบภัยน้ำท่วมเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ได้รองเท้าก็ได้จัดไปให้ครบนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พื้นชะตาไม่ค่อยดีได้ตัวอาจจะไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่อาจจะไม่ได้ตัวแต่ปีจรนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐมนค่ะ16มิถุนายน2523นะคะเวลาเกิด 5:00 นตรงวันจันทร์ถามเรื่องของการงานนะคะเป็นช่างทำผมถามเรื่องของครอบครัวมิตรสหายแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะเน้นการออกแบบสมมุติถ้าเป็นบาร์เบอร์นะเน้นการออกแบบอย่าตัดอย่างเดียวถ้าเป็นในเรื่องของทำซาลอนถ้ามีรับงานนอกด้วยดีเช่นแต่งหน้านอกสถานที่แล้วก็ร้านรวงถ้ามีนะครับก็คือถ้าแข็งแรงถึงขนาดรับงานนอกได้อย่างเดียวก็ไม่ต้องมีหน้าร้านแต่ถ้ามีหน้าร้านสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักนะครับถามว่าเพื่อนฝูงพี่น้องดีหรือไม่อย่าไปคาดหวังพยายามพึ่งพาตัวเองเยอะๆนะครับส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวถึงจะเครียดหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิด16มกราคม2509เวลาเกิด 17:00 นถึง 18:00 นวันอาทิตย์นะคะถามว่าขายอาหารในตลาดค่ะถูกกับดวงหรือเปล่าถ้าจะยึดเป็นอาชีพหลักจริงๆแล้วอาหารของคุณต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปรถกับข้าวอย่างเงี้ยนะหรือว่าหน่วยที่มันสามารถที่จะจรหรือว่าเดินทางได้นะฉะนั้นถ้ายังไม่ทำก็ไม่เชียร์เดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่นกว่าดาวพุธสวยนะครับพัฒนาตัวเองถ้าทำงานพวกงานด้านขายตรงก็ได้ขายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ถ้าคุณมีทุนทรัพย์มีทุนรอนอันนี้เด่นกว่าแต่กลุ่มที่บอกว่าเด่นนั้นปีจรนี้ย่าง51ให้เว้นไปก่อนเลยวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันในช่วงหน้าใครยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ